นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในนิกหรือว่านิคมเนี่ยเป็นหลานชายของคุณวิเชียนเป็นลูกของพี่ชายมาอาศัยอยู่กับคุณวิเชียนได้เกือบ4ปีแล้วตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีที่1เดิมเขาอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดพื้นเพดั้งเดิมของคุณวิเชียนก็เป็นคนต่างจังหวัดแต่เนื่องจากมาทำงานกรุงเทพนานหลายปีก็เลยขยับขยายซื้อบ้านซื้อช่องปักหลักอยู่ที่นี่ในนิกเนี่ยถูกนักเลงรุมทำร้ายจนหมดสติเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอาการเบื้องต้นก็คือสมองบวมเนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักแขนหักแล้วก็ตามร่างกายส่วนใหญ่ฟกช้ำเนื่องจากการถูกรุมทำร้ายคุณวิเชียนก็ได้แต่นึกเวทนาอยู่ในใจว่าทำไมหลานชายถึงได้โชคร้ายอย่างนี้โดยปกติแล้วเจ้านิกเนี่ยเป็นเด็กดีคนหนึ่งเขาเป็นคนหัวดีตั้งใจเรียนแถมยังขยันทำงานทั้งที่เรียนหนักแต่เขาก็ยังหาเวลาว่างไปทำงานพิเศษเพื่อจะเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะได้ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดมากนักเขาก็เคยบอกว่าพ่อแม่ยังมีน้องๆที่ต้องดูแลอีกหลายคนครับเขาก็เคยบอกคุณวิเชียนอย่างนั้นก็นับว่าเป็นเด็กดีที่หายากคนหนึ่งพูดกันตามตรงลูกๆของคุณวิเชียนเองความคิดความอ่านไม่มีใครสู้เจ้านิกเลยสักคนเดียวหลังจากซักถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้ถึงที่ตั้งโรงพยาบาลที่เจ้านิกเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วคุณวิเชียนก็รีบวางสายโทรศัพท์ไปรีบแต่งเนื้อแต่งตัวตรงดิ่งไปยังโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าตอนนี้แพทย์กำลังรอญาติให้ไปเซ็นยินยอมให้มีการผ่าตัดสมองคนไข้อยู่ในใจก็ได้แต่ภาวนาขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้หลานปลอดภัยเมื่อไปถึงคุณวิเชียนยังไม่ได้เข้าเยี่ยมหลานชายแต่อย่างใดเนื่องจากอาการของเขาค่อนข้างหนักแล้วก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดก็เลยไม่สะดวกจะให้ญาติเข้าเยี่ยมคุณวิเชียนจึงได้แต่แค่เพียงรับฟังอาการของคนไข้จากหมอแล้วก็เซ็นเอกสารยินยอมให้ทำการผ่าตัดเท่านั้นระหว่างนั่งรอหมอทำการผ่าตัดคุณวิเชียนก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปต่างๆนานาว่าเจ้านิกหลานชายเนี่ยไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้นักหนาถึงได้ซวยขนาดหนักถูกใครก็ไม่รู้กรูเข้ามาทำร้ายบาดเจ็บปางตายทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเท่าที่ฟังจากเพื่อนรุ่นพี่ของนายนิกเล่ามาเขาว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่านิกจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองถูกทำร้ายแล้วก็ทำร้ายด้วยเหตุผลอะไรเพื่อนรุ่นพี่ของเจ้านิกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณวิเชียนฟังซ้ำอีกครั้งอย่างละเอียดว่าโดยปกติทางร้านจะปิดให้บริการประมาณตีสองแต่ว่าเนื่องจากคืนนั้นเป็นคืนปีใหม่ก็เลยมีลูกค้ามาใช้บริการมากทางร้านก็อลุ่มอล่วยไปจนกระทั่งถึงตีสามกว่าถึงได้ปิดให้บริการกว่าจะเก็บอุปกรณ์และข้าวของต่างๆเรียบร้อยก็เวลาล่วงไปเกือบจะตีสี่แล้วเพื่อนรุ่นพี่สี่คนซึ่งล้วนเป็นนักดนตรีประจำของร้านอาหารย่านรัชดาภิเษกที่เจ้านิกทำงานด้วยก็ออกไปนั่งทานข้าวต้มข้างทางที่อยู่ไม่ไกลจากร้านที่เขาทำงานอยู่นักก่อนที่จะกลับบ้านพอทานข้าวเสร็จนิกก็ขอตัวกลับบ้านก่อนส่วนเพื่อนรุ่นพี่ขอนั่งดื่มเหล้าต่อกันอีกสักพักนึงเนื่องจากเวลานั้นยังไม่ค่อยมีรถโดยสารประจำทางออกมาวิ่งกันมากก็เลยคิดว่ารอให้สายกว่านั้นอีกสักหน่อยค่อยกลับก็ได้จะได้ไม่ต้องรอรถนานส่วนเจ้านิกบอกว่าเขาง่วงแล้วก็เพลียมากยังขอกลับก่อนแล้วก็เดินไปยืนรอรถประจำทางอยู่ที่ป้ายรถเมย์ขณะที่เดินไปจนจะถึงนั่นเองอยู่ๆก็มีคนสองกลุ่มคาดว่าน่าจะเป็นนักเที่ยวแถวๆนั้นวิ่งตรงไปทางเจ้านิกกลุ่มแรกที่วิ่งนำหน้านี่น่าจะกำลังหนีมีจำนวนน้อยกว่าคือมีประมาณ 3-4 คนส่วนอีกกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคู่อริที่ตามมาทำร้ายกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่าน่าจะประมาณ10กว่าคนตอนที่มีคนวิ่งผ่านหน้าไปเจ้านิกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอีกคนวิ่งมาชนจนนิกล้มลงไปไม่ทันจะตั้งตัวลุกขึ้นมากลุ่มที่เป็นคู่อริก็วิ่งมาถึงตัวนิกจากนั้นแต่ละคนก็ตรงเข้าไปหานิกที่นอนอยู่พากันทั้งเตะทั้งกระทืบโดยไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งนิกหมดสติกระนั้นก็ยังมีคนวิ่งเข้ามาเตะซ้ำอีกหลายทีก่อนจะพากันวิ่งหนีไป
พราะเสียงตะโกนโบกเวกร้องให้คนช่วยซึ่งเสียงนั้นก็มาจากเพื่อนๆของนิกนั่นเองกอบกับเวลานั้นรถเมย์ก็ได้วิ่งมาจอดที่ป้ายพอดีก็ทำให้นักเลงพวกนั้นจำต้องหนีไปเพราะกลัวจะถูกจับได้ต่อจากนั้นเพื่อนๆของนิกก็โทรแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสภาพที่เห็นนิกอาการค่อนข้างสาหัสก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายโดยพละการกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็ประมาณตีห้าจากนั้นพวกเขาก็โทรไปปลุกคุณวิเชียนโดยเบอร์ได้มาจากโทรศัพท์ของนิกนั่นแหละและพวกเขาก็ทราบว่านิกอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพก็เลยโทรไปหาคุณวิเชียนก่อนเป็นอันดับแรกเออโชคร้ายอะไรอย่างนี้ยิ่งคุณวิเชียนได้ฟังเรื่องราวโดยละเอียดก็ยิ่งรู้สึกสังเวชใจช่างเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายจริงๆทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำอะไรหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่กลับต้องมาเจอลูกหลงเข้าจนตัวเองต้องบาดเจ็บปางตายส่วนผู้ก่อเหตุทั้งสองในกลับไม่มีใครเป็นอะไรกว่านิกหลานชายของคุณวิเชียนจะฟื้นคืนสติพอจะรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ก็ใช้เวลาถึง3วันเต็มๆแล้วก็ถือว่ามีโชคอยู่บ้างที่เขายังฟื้นคืนกลับมาได้ทั้งที่ต้องผ่าสมองเอาเลือดที่คั่งอยู่ข้างในออกถึง2ครั้งส่วนอาการอื่นๆก็อย่างที่บอกไปแล้วคือแขนข้างซ้ายหักซี่โครงร้าว3ซี่แล้วก็อาการฟกช้ำไปทั้งตัวยังดีที่ตับไตไส้พุงไม่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกทุกวันนี้นิกออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ยังนับว่าพอมีโชคเหลืออยู่บ้างที่เขาสามารถกลับมาเรียนแล้วก็สอบเทอมสุดท้ายทันตอนนี้เขาเรียนจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วกำลังหางานประจำทำอยู่ส่วนคดีความที่นิกถูกทำร้ายนั้นกระทั่งป่านนี้ก็ยังหาตัวคนทำผิดมาลงโทษไม่ได้ประหนึ่งว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนเลยมีอยู่วันหนึ่งเจ้านิกก็พูดขึ้นมาหลังจากวางสายจากทางตำรวจและทราบว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเขาก็บอกกับคุณวิเชียนว่าเออนี่คงจะเป็นเวรกรรมที่ผมทำไว้ครับอันที่จริงพอมาคิดดูวันนั้นนิกอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยก็ได้ถ้าหากว่าเขายอมเดินทางกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเรื่องของเรื่องก็เป็นเพราะว่านิกนี่อยากจะได้เงินไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่นิกเป็นคนมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดอีกทั้งยังร้องเพลงเก่งสมัยเรียนมัธยมเขากับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ร่วมกันตั้งวงดนตรีของโรงเรียนขึ้นครูดนตรีที่โรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าต้องการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้ไปสร้างปัญหาสังคมด้วยความใฝ่รู้และตั้งใจฝึกฝนก็ทำให้นิกสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิดเดิมนิกตั้งใจจะเป็นนักร้องนักแสดงอยู่เหมือนกันแต่ดวงไม่ถึงก็ได้แค่เป็นนักร้องนักดนตรีพาร์ทไทม์ตามร้านอาหารตามผับตามบาร์และเนื่องจากเขายังเรียนอยู่ก็เลยยังไม่ตกปากรับคำทำงานประจำให้ร้านอาหารไหนๆขอแค่เล่นแทนนักดนตรีคนอื่นที่ต้องการวันหยุดเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นหรืออีกในหนึ่งก็เพราะว่าคุณวิเชียนได้เอ่ยปากขอเอาไว้ด้วยคืออยากให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็เอาดีทางวิชาความรู้มากกว่าการเป็นนักดนตรีที่ต้องทำงานกลางคืนซึ่งเขาก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะว่าคณะที่เขาเข้าเรียนก็เป็นคณะที่เขาชอบอยู่เหมือนกันและบังเอิญว่าช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลลูกค้าของร้านอาหารที่นิกไปทำงานเป็นนักดนตรีชั่วคราวเพื่อจะหารายได้พิเศษนั้นมีมากเป็นพิเศษทางร้านเองก็ต้องการให้ความบันเทิงกับลูกค้าอย่างเต็มที่ก็เลยขยายเวลาการแสดงดนตรีของร้านเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการจ้างนักดนตรีเพิ่มเพื่อจะผลัดเปลี่ยนกับวงดนตรีเดิมที่มีอยู่เป็นอันว่าปีใหม่นี้นายนิกก็ไม่ได้กลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวทั้งที่ทุกปีเคยกลับไม่เคยขาดคุณวิเชียนไม่รู้ว่านั่นถือเป็นลางสังหรณ์หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวของคุณวิเชียนไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าว่าเห็นหลานชายตัวเองชักเริ่มเป็นผู้ใหญ่รู้จักคิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันนิกเล่าถึงเรื่องกรรมที่เขาเคยทำมาแต่เด็กๆว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กๆผมเคยถูกหมากัดนะอาจำได้ไหมครับคุณวิเชียนก็พยักหน้ารับว่าจำได้ยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากช่วงนั้นคุณวิเชียนเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆยังไม่มีงานทำก็เลยกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดตามเดิมเวลานั้นนิกอายุประมาณ8ขวบได้เดินไปเที่ยวเล่นกับเด็กละแวกบ้าน
แล้วถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดจนจมเขี้ยวต้องพาไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วก็พิษสุนัขบ้าอยู่หลายวันส่วนสุนัขตัวนั้นด้วยความโกรธที่ลูกถูกทำร้ายพี่ชายคุณวิเชียนก็เลยไปต่อว่าต่อขานเจ้าของสุนัขกอบกับสุนัขตัวนี้ได้กัดทำร้ายเด็กมาหลายครั้งแล้วพอชาวบ้านคนอื่นๆรู้เรื่องเข้าก็เลยพลอยผสมโรงต่อว่าเจ้าของสุนัขยกใหญ่ที่ไม่ยอมขังสุนัขไว้ในบ้านของตัวเองปล่อยให้ออกมาทำร้ายคนนอกบ้านสุดท้ายจบลงที่เจ้าของสุนัขจำใจลงมือสังหารสุนัขตัวนั้นด้วยตัวเองเพราะไม่ต้องการให้สุนัขไปทำร้ายใครอีกรวมทั้งไม่ต้องการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าผิดใจกับเพื่อนบ้านด้วยตั้งแต่นั้นมาผมก็เกลียดหมาเข้าไส้เลยครับเห็นเมื่อไหร่ผมเป็นต้องเข้าไปทำร้ายมันก่อนทุกทีผมถือหลักลงมือก่อนได้เปรียบกว่าเพราะว่าตอนเป็นเด็กผมไม่ได้ลงมือก่อนเลยโดนงับเข้าซะเต็มเขี้ยวเลยนิกค่อยๆถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้คุณวิเชียนฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิกกลายเป็นโรคกลัวสุนัขแล้วก็เกลียดสุนัขจริงๆเขาจะไม่ยอมเข้าใกล้สุนัขตัวไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะตัวเล็กขนฟูน่ารักแค่ไหนก็ตามเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แม้ภายนอกเขาพยายามเก็บกลั้นอารมณ์ไม่แสดงให้ใครรู้แต่ว่าลึกลงไปภายใต้จิตสำนึกของเขาแล้วเขายังคงกลัวอยู่คนที่ใกล้ชิดเขาจะรู้ดีแต่สิ่งที่เขาแสดงออกให้คนภายนอกรู้จะเป็นตรงกันข้ามนั่นก็คือสิ่งที่เขาแสดงจะกลบเกลื่อนความกลัวด้วยความเกลียดและปฏิกิริยาการป้องกันตัวแรกก็คือลงมือทำร้ายสุนัขก่อนที่มันจะเข้ามาทำร้ายเขาซึ่งมันได้กลายเป็นที่มาแห่งกรรมที่เขาได้ก่อขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงหากเมื่อขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วย่อมไม่เลือกว่ามันจะเกิดขึ้นโดยสาเหตุอะไรเป็นได้แต่เพียงกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองซึ่งนิกได้ย้อนเล่าถึงการสร้างกรรมให้ฟังว่าสมัยเด็กนั้นหลังจากถูกสุนัขกัดเขามักจะหลบเลี่ยงสุนัขทุกชนิดทุกตัวที่เข้ามาใกล้จนเพื่อนพากันล้อว่าเขาขี้ขลาดกลัวแม้กระทั่งหมาตัวเล็กยิ่งทำให้เขาทั้งโกรธแล้วก็เกลียดสุนัขมากขึ้นไปอีกแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังไม่กล้าเล่นกับสุนัขหรือแม้แต่เอื้อมมือเข้าไปจับตัวมันทุกครั้งที่ผมมองหมาครับผมจะต้องเห็นภาพตาสีเหลืองแข็งกร้าวที่จ้องมองผมมาอย่างไม่กระพริบปากเขามันจะค่อยๆแยกเสียจนเห็นฟันและเขี้ยวยาวงงน้ำลายยืดหูตั้งชันลู่มาข้างหน้าขนที่คอพองตั้งย่อขาแล้วก็กระโจนใส่ผมทุกทียังไงผมก็ไม่เคยมองเห็นความน่ารักของหมาเลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามครับคุณวิเชียนรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สุนัขทุกตัวแสดงออกแต่เป็นสิ่งที่สุนัขตัวที่เคยกัดนิกเมื่อครั้งอายุ8ขวบมันแสดงออกมาแล้วก็กลายเป็นภาพที่ฝังอยู่ใต้จิตสำนึกของนิกคุณวิเชียนเชื่อว่านิกเองก็คงจะรู้เช่นเดียวกันหากแต่เขาไม่สามารถจะลบมันออกจากใจได้เพราะเหตุนี้พอโตขึ้นนิกก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันตัวเองนั่นก็คือความเกลียดและเพื่อไม่ให้ถูกทำร้ายอีกเขาก็เลยต้องชิงลงมือก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเขาอายุได้ประมาณสัก10ขวบซึ่งร่างกายเติบโตพอจะตอบโต้กับสุนัขได้เขาเล่าว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นคนลงมือทำร้ายสุนัขก่อนทั้งสิ้นบางตัวไม่รู้อิโนอิเนเลยว่าทำไมตัวถึงถูกคนทำร้ายบางตัวนอนหลับอยู่ข้างถนนดีๆพอนิกเห็นได้รู้ว่าเขาจะต้องเดินผ่านเส้นทางนั้นพอดีด้วยความกลัวว่าสุนัขจะลุกขึ้นมาทำร้ายตัวเขาก็เลยชิงลงมือก่อนด้วยการคว้าอาวุธใกล้มือบางครั้งก็เป็นก้อนหินก้อนดินที่หยิบได้แถวๆนั้นกว้างนำไปก่อนเพื่อให้สุนัขหลบไปที่อื่นบางตัวที่ทำท่าฮึดสู้โดยการเหลียวมามองหน้าเขาก็จะฉวยท่อนไม้ไล่ฟาดจนมันร้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหลายตัวที่โดนหนักๆถึงกับแข้งขาหักก็มียิ่งโตอำนาจในการต่อสู้ป้องกันตัวของเขาก็ยิ่งโตตามไปด้วยตอนนั้นเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมแต่อย่างใดคิดแต่เพียงว่าทำยังไงจะสามารถป้องกันตัวจากสุนัขได้ก่อนเท่านั้นไม่สนว่าใครจะมองว่าเขาใจร้ายยังไงนอกจากพฤติกรรมไล่ตีไล่เตะสุนัขอย่างไม่มีเหตุผลแล้วเขายังขับรถพุ่งเขาชนสุนัขบ่อยๆหรือว่าทุกครั้งที่เห็นสุนัขขวางทางอยู่หนักถึงขั้นพกอาวุธติดตามตัวไปด้วยเช่นปืนอัดลมหนังสติ๊กไม้ท่อนขนาดเหมาะมือเห็นสุนัขขวางอยู่ข้างหน้าเมื่อไรเป็นโดนทุกตัวไปไม่ถูกชนก็ถูกยิงถูกคว้างถูกเหวี่ยงฟาดบางครั้งถึงกับรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำได้รับบาดเจ็บไปก็มี
แต่ถึงจะเจ็บตัวอย่างไรก็ไม่สามารถแก้พฤติกรรมจ้องทำร้ายสุนัขข้างทางได้หรือถ้าเป็นสุนัขแถวบ้านไม่ว่าจะเป็นสุนัขของใครถ้าผ่านเข้ามาในรัศมีที่เขาจะทำร้ายได้เขาไม่มีละเว้นนับดูแล้วนิกก็ทำให้สุนัขดีๆต้องกลายเป็นสุนัขพิการขาเป๋ตาบอดไปหลายตัวเลยทีเดียวบางตัวผมก็เอาน้ำร้อนที่กำลังเดือดๆนะครับเทราดใส่มันจนร้องดิ้นพราดพราดทุรนทุรายบางทีผมก็นึกสงสารพวกมันเหมือนกันนะมันไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรกำลังเดินดมหาอาหารตามพื้นใต้ถุนบ้านอยู่ดีๆก็โดนน้ำร้อนลวกเสียแล้วแต่ผมก็หยุดการกระทำของตัวเองไม่ได้ครับใช่แต่เท่านั้นความเกลียดและจ้องทำร้ายสุนัขแบบไม่รู้ตัวยังคงดำเนินต่อไปและดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นหมายชีวิตกันเลยทีเดียวอย่างทางไปโรงเรียนนะครับถ้าอาจำได้มันจะมีอยู่ซอยหนึ่งที่ต้องผ่านชุมชนแออัดข้างวัดและเราจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านทั้งนั้นทุกวันนั่นแหละซอยนั้นฮะหมาเยอะเยอะมากเลยทั้งหมาจรจัดทั้งหมามีเจ้าของที่สำคัญมันชอบวิ่งไล่รถที่ผ่านไปผ่านมาไม่เลือกตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์จักรยานไปกระทั่งถึงรถเก๋งรถกระบะรถใหญ่ๆเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นจักรยานกับมอเตอร์ไซค์จะเจอศึกหนักทุกทีอะรถผมล้มไม่รู้กี่ครั้งเวลาผ่านแถวนั้นไม่รู้ว่าคนแถวนั้นเขาอยู่กันได้ยังไงผมเกือบโดนพวกมันรุมขย่ำตอนที่รถล้มยังดีที่คว้าไม้แถวนั้นไล่ตีพวกมันจนหนีกระเจิงไปได้ซะก่อนคนแถวนั้นยังด่าว่าผมแกล้งทำร้ายหมาพวกนั้นอีกผมโมโหมากวันต่อมาผมก็เลยเอาข้าวคลุกยาเบื่อไปโรยกองไว้แถวๆถังขยะจากนั้นพวกมันก็ลดจำนวนลงแต่ยังไม่หมดอ่ะพวกมันที่เหลือรอดไม่ได้มีพฤติกรรมดีขึ้นเลยคุณวิเชียนก็ถามว่ามันดุทุกตัวเลยเหรอไม่ทุกตัวหรอกครับมีแค่บางตัวที่เป็นหัวโจกถ้าเจ้าตัวที่เป็นหัวโจกอยู่มันจะวิ่งไล่เห่ารถที่ผ่านมาทุกคันแล้วตัวอื่นก็พลอยวิ่งตามแต่ถ้าไม่มีตัวหัวหน้าอยู่ตัวอื่นๆก็ไม่ทำอะไรรถวิ่งผ่านมันก็เฉยๆไม่สนใจบางตัวนอนหลับขนาดผมขับเฉี่ยวมันก็ยังไม่เห่าสักแอะนิกยังเล่าอีกว่าหลังจากเห็นสุนัขหัวโจกบางตัวหายหน้าหายตาไปเขาก็รู้ทันทีว่าวิธีเอาคืนความสุขที่เขาทำมันได้ผลและเขาก็ได้ใจสัปดาห์ต่อมาเขาก็ลงมือทำอย่างเดิมอีกครั้งคราวนี้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสุนัขจะลดจำนวนลงมากที่สุดหรือหมดไปได้ก็ยิ่งดีซึ่งก็ได้ผลจริงๆซะด้วยเพราะจำนวนสุนัขที่ถูกยาเบื่อตายมีนับสิบจนชาวบ้านพากันกลด่าคนลงมือทำทะยับเยินแต่นิกไม่สนใจเขาแค่ยักไหล่แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นความจริงนิกเองเคยฝ่าวิบากกรรมจากการทำร้ายสุนัขมาบ้างเหมือนกันเช่นสุนัขที่ถูกนิกทำร้ายถ้าเป็นสุนัขจรจัดก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะไม่มีเจ้าทุกข์ไปร้องเอาผิดแต่บ่อยครั้งเหมือนกันที่ไปเจอสุนัขมีเจ้าของเข้าแล้วเจ้าของเขาไม่ยอมเขามาเอาความถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองชดใช้ค่าเสียหายกันก็มีเบาหน่อยก็โดนต่อว่าต่อขานกลด่าว่าเป็นพวกใจร้ายรังแกสัตว์ไม่มีทางสู้สาปแช่งให้กรรมตามทันเจ้าของสุนัขบางคนถึงกับเกลียดขี้หน้านิกไปเลยนับเป็นความซวยของเจ้าสุนัขพวกนั้นจริงๆที่ต้องมาเจอกับเจ้านิกหลานชายคุณวิเชียนที่กลายเป็นโรคกลัวและเกลียดสุนัขเพราะว่าเคยถูกสุนัขตัวนึงกัดสมัยเป็นเด็กแต่ว่าคุณวิเชียนก็เข้าใจความรู้สึกของนิกหลานชายดีเพราะโดยปกติแล้วเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาคนหนึ่งไม่เคยเอาเปรียบใครและไม่เคยทำร้ายใครยกเว้นแต่กับสุนัขเท่านั้นนิกเล่าต่อไปว่า อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นช่วงเทศกาลทำบุญเข้าพรรษาพอดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่อนุญาตให้นิกขับรถกระบะประจำบ้านออกไปไกลๆได้เป็นครั้งแรกเนื่องจากพ่อซึ่งขับรถเป็นอยู่คนเดียวส่วนนิกก็เพิ่งจะหัดขับได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่มีใบขับขี่เนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์แม่เห็นว่านิกพอจะขับรถได้แล้วก็ขับไปไม่ไกลมากนักแค่ไปวัดเท่านั้นก็เลยอนุญาตให้นิกขับรถพาไปทำบุญที่วัดแทนพ่อนิกซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นกัปตันควบคุมรถคนเดียวเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นและคึกขนองมากหากแต่ต่อหน้าแม่เขาก็ไม่กล้าที่จะโลดโผนอะไรมากเพราะว่าแม่จะทำหน้าที่คอยกำกับอยู่ตลอดเวลากระทั่งจอดส่งแม่ขึ้นศาลาวัดเรียบร้อยแล้วนิกก็ถอยรถออกไปขับวนเล่นรอบๆวัดอย่างดีใจถือเป็นการซ้อมมือเพื่อสร้างความชำนาญเพิ่มขึ้นโอกาสแบบนี้หาได้ยากมากขณะที่ขับวนไปถึงบริเวณแถวโรงครัวเหตุแห่งการก่อกรรมของนิกก็อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าที่ไหนมีวัดที่นั่นก็ต้องมีหมาวัดนิกเล่าให้ฟังว่าทั้งๆที่ก่อนหน้านั้น
ความสนใจของเขามุ่งอยู่แต่การขับรถดีใจมากที่ได้มีโอกาสขับรถโดยไม่มีเสียงกำกับของพ่อหรือแม่อยู่ใกล้ๆแต่ทันทีที่เขาเห็นฝูงสุนัขฝูงใหญ่บริเวณใกล้ๆโรงครัวความคิดเขาก็เปลี่ยนทันทีเขาขับมุ่งตรงไปที่สุนัขอย่างเดียวทั้งที่พยายามตัดใจไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่ก็อดไม่ได้ยิ่งได้เห็นสุนัขแบ่งออกเป็นสองพวกยืนประจันหน้าแยกเขี้ยวเห่ากันโชกใส่กันเหมือนจะเข้าไปขย่ำให้อีกฝ่ายตายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็ยิ่งหน้ามืดอยากจะเข้าไปทำร้ายเพื่อเอาคืนกับสิ่งที่เขาเคยโดนทำมาก่อนอารมณ์ของเขาก็เลยไม่ต่างจากคนบ้าเวลาที่เห็นสุนัขแยกเขี้ยวขู่คำรามนั่นหมายถึงเขาจะต้องชิงลงมือก่อนเพื่อความได้เปรียบเหมือนจะมีวิญญาณร้ายเข้าสิงก็ตัดสินใจหมุนพวงมาลัยเบนรถไปยังฝูงสุนัขซึ่งกำลังแยกเขี้ยวขู่คำรามใส่กันจากนั้นก็เข้าเกียร์เหยียบคันเร่งพุ่งปราดเข้าไปหาฝูงสุนัขพวกนั้นจนมันแตกกระเจิงแต่ก็มีบางตัวหนีไม่ทันเพราะว่ากำลังจดจ่ออยู่กับการทำศึกเบื้องหน้าจนถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บวิ่งลากขาที่ได้รับบาดเจ็บออกไปซ่อนตัวตัวที่หนีไม่ทันจริงๆก็ถูกรถชนและทับจนตายคาที่ก็มีเสียงแม่ครัวที่ต่างก็โผล่หน้าออกมาดูเหตุการณ์ด่ากันขมตามท้ายรถกระบะที่เห็นอยู่ลิบๆกับภาพอเนจอนาถของศพสุนัขที่นอนตายในสภาพยับเยินต่อหน้าต่อตานิกก็น่าสลดลงวูบหนึ่งหลังจากเล่าเรื่องจบลงเหมือนกับภาพเหตุการณ์นั้นยังฝังตรึงอยู่ในความทรงจำเบื้องลึกพวกนั้นมันไม่รู้สักนิดนะครับว่ามันทำอะไรผิดถึงต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นคิดแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับผมในเวลานี้ที่ไม่รู้สักนิดว่าตัวเองทำอะไรผิดถึงต้องถูกทำร้ายจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซ้ำร้ายเขายังกลายเป็นชายพิการซีกซ้ายเป็นอัมพฤกษ์ใช้การไม่ได้แม้หมอจะให้ความหวังว่าหากได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเขาอาจจะกลับมาเป็นปกติได้ตามเดิมก็ตามหลังจากฟังจบคุณวิเชียนก็ได้แต่ให้กำลังใจและหวังว่านี่จะเป็นการชดใช้กรรมอย่างหมดจดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีครั้งต่อไปอีกครับ